ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านตั้งแต่เกิดมาท่านเคยได้ยินได้เห็นโรงเรียนวิชาโรยเคยเห็นไหมในโลกเนี้ยมีประเทศไหนบ้างที่เคยตั้งโรงเรียนวิชาโรยขึ้นมาไม่มีหรอกเนาะมันมีแต่โรงเรียนที่สอนวิชา อ่านเขียนนะให้อ่านออกเขียนได้วิชาเลขวิชาคณิตศาสตร์วิชาชีพอะไรต่างๆเรียนมาจนาไม่รู้กี่ปีจนจบปริญญาได้ทำงานก็มีเตะฝุ่นก็มีอมืที่ทำงานก็ได้เงินเดือนแค่หลักพันหลักหมื่นใช่ไหมก็จะได้เดือนเดือนรับเป็นแสนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาจนเกือบจะเก,กัดเสียยน่ะ นะต้องระดับเจ้ากระทรวงใช่ไหมล่ะอืมเป็นทหารก็ระดับพอบอทอบอ,อะไรโน่นอ่ะถึงจะมไีได้เดือนหนึ่งเป็นแสนแต่ว่าถ้าจะรวยก็ต้องมีนอกมีในใช่ไหมมันก็ต้องอ่าเขาทุกวันนี้เขาก็เรียกว่าคอรับชั้นนะคนไม่คอรับชั้นข้าราชการไม่คอรับชันมันไม่รวยหรอกอืม แต่เชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยมีคนตั้งโรงเรียนวิชาโรยขึ้นมาเรียนได้ไม่กี่ไม่กี่วันกี่เดือนน่ะสามารถสร้างรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนโรงเรียนนี้ตั้งมาได้ปีกว่าแล้วนักเรียนรุ่นแรกทุกวันนี้มีไรายได้ระดับล้าน หลายแสนจนถึงล้านล้านกว่าเกือบสองล้านก็มีเหลือเชื่อมากๆเลยส่วนมากเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีเพอาะผู้ชายไม่ค่อยเชื่อคนไม่เชื่อมันก็ไม่เรียนเมื่อไม่เรียนมันก็ไม่รวยก็แค่นั้นเองแต่ผู้หญิงเอ,อเขาว่างมั้งความว่างของผู้หญิงแล้วความพูดเก่งของผู้หญิงทําให้ผู้หญิงเรียน เสร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จมีรายได้นะถ้าหากว่าจบมาไม่นานก็มีรายได้หลักหมื่นนะถ้าหลายเดือนก็มีรายได้หลักแสนถ้าเป็นปีก็ไม่ได้มีรายได้หลักล้านซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและน่าจะมีแห่งแรกในประเทศไทยที่อื่นไม่น่าจะมีแล้วก็ชาวพมา่าไทยซึ่งมาทำงานในเมืองไทยก็หลายคนที่ มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ก็มีรายได้หลักแสนสองแสนสามแสนแล้วเดี๋ยวเชื่อมือนกันอืมแต่คนจะเรียนได้ต้องเป็นคนมีดวงมีวาสนาที่จะร่ำรวยถ้าไม่มีมีถ้าไม่มีดวงไม่มีวาสนาที่จะร่ำรวยมันก็ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อมันก็ไม่เข้าไปเรียนนะซึ่ง ก็ไม่ได้เสียค่าเราเรียนอะไรเลยผู้สอนก็สอนฟรีนะเรียนก็เรียนฟรีแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนนั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละใช้มือถือนี่แหละนะใช้มือถือนี่แหละเรียนอยู่ที่บ้านนะพอเรียนจบใช้ระยะเวลาไม่นานหรอกนะเรียนทุกวันทุกวันตั้งใจเรียนก็ได้กันนะให้ล่วงรู้วิธีการต่างๆนะก็สามารถทำมาหากินได้นะไม่ต้อง แบกของหิ้วของไปขายที่ไหนไม่มีตลาดไม่มีอะไรให้ไปขายที่ไหนนั่งอยู่กับบ้านนั่นแหละทำงานนะทำงานอยู่กับบ้านหรือว่าไปเที่ยวไหนก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็ทำงานสามารถมีรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านมมันจะได้เฉพาะคนที่รู้เท่านั้นที่เชื่อที่ศรัทธา ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เรียนนะอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันจะจะรวยหรือเปล่าก็จะบอกให้เหมือนกันแต่บอกเฉพาะคนที่มีดวงที่จะรวยถ้าไม่มีดวงจะรวยพูดไปก็เหนื่อยเปล่าอืมใครอยากจะรู้ว่าตัวเองจะร่ำรวยไหมอืมพระสงฆ์องค์เจ้าแม่ชีพ่อขาวแม่ขาวอยู่ในวัดปา่านั่งภาวนาอยู่ในวัดปา่า ยังสามารถที่จะใช้มือถือเข้าไปเรียนแล้วก็ร่ำรวยได้เลยนะร่ำรวยอยู่วัดป่าอา่วัดป่ามีเงินมีทองก็สามารถช่วยเหลืออุ้มชูชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดได้นะช่วยเหลือสังคมในละแวกนั้นได้นะล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ต้องดูดวงซะก่อนถ้าไม่ดูดวงเสียเวลา ทําไปก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะดะูเข้าไปในไลน์นะไอดีไลน์อดีก็สัญญาสีเก้าเก้ามีตัวอักษรบอกอยู่แล้วดูเอาเองสัญญาสีเก้าเก้าหรือไม่ก็ยิงแอดเข้าไปไลน์แอดก็จะวางไว้ให้นะขอโชคดี